ผู้ชมคะมาตามเหตุการณ์นี้กันหน่อยคะ่ะเหตุการณ์ชนแล้วหนีค่ะคุณพ่อของสาวรายหนึ่งนะคะเป็นเธอเป็นลูกสะพ้ายอะค่ะเขาขับรถมาอยู่ดีๆค่ะปรากฏว่ามีรถยนต์คันหนึ่งลงมาจากทางด่วนนะคะแล้วก็มาปาดหน้าทําให้ชายที่ขับรถจักรยานยนต์เนี่ยเบรกไม่ทันค่ะพุ่งชนข้างหลังอย่างแรงด้านชายคนนี้นะคะตีลังกาขึ้นไปบนฟ้าเลยหล่นลงมาทับรถคันดังกล่าวเสียหายนะคะแล้วคนที่ขับรถก็ขับหนีขึ้นทางด่วนไปเลยตอนนี้ยังตามตัวไม่ได้เลยค่ะชมภาพค่ะ โดยกล้องวงจรผิดอันนี้นะคะสาวคนนี้เขานํามาโพสต์ไว้ใน f a c e b o o k ค่ะจับภาพเอาไว้ได้แบบนี้เลยหน,น้าจหนา กระจกหน้าต่างแตกด้านหน้า,า,นนาใช่ค่ะแตกเป็นรอยแบบนี้เลยนะคะ<ด>หนักมากอะ่ะชัดเจนมากค่ะนึกว่าทำหลวงนะฮะอหลังคาก็บุบด้วยนะคะสภาพรถเนี่ยหลังจากรถคันนี้นะคะไปก่อเหตุชนคนได้รับบาดเจ็บแล้วก็หลบหนีใช้จังหวะขึ้นทางด่วนไปแบบนี้แล้วก็หายไปอย่างไร้ร่องรอยเลยนะคะผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งค่ะเธอนํามาโพสต์เอาไว้นะคะพร้อมกับบอกว่านี่แหละค่ะคือรถคู่กรณีที่ไปชนพ่อสามีของเธอแล้วก็หลบหนีไปลักษณะนะคะบอกแบบนี้ เป็นโตโยต้าโซลูนานะคะฝากระโปรงหน้าหลังดำไฟส่องป้ายทะเบียนด้านหลังสีเขียวค่ะ,คะกระจกมองข้างสีดำนะคะใครพบเห็นแจ้งเบาะแสด้วยนะคะสอบถามผู้ที่โพสต์นะคะมีชื่อว่านางสาวทองคำเอมสีเธอชื่อว่าหนูดีนะคะเป็นเจ้าของโพสต์เป็นลูกสะพ้ายของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บค่ะเขาบอกว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่7กันยายนที่ผ่านมาเวลาประมาณตี5-40นาทีนะคะคุณพ่อเนี่ยขับมาทางตรงคู่กรณีลงมาจากทางด่วนรามอินทราค่ะแล้วก็ปาด หน้ารถคุณพ่อทําให้รถคุณพ่อเนี่ยไปชนท้ายตีลังกาขึ้นไปบนฟ้าตัวหล่นลงมากระแทกรถคู่กรณีแล้วก็ตกลงข้างทางจากนั้นนะคะคู่กรณีเนี่ยขับขึ้นทางด่วนไปเลยค่ะมุ่งหน้าไปทางดินแดงดาวคนองพระราม9นะคะต่อมาเวลา6กโมงเช้ารถของคู่กรณีลงทางด่วนดาวคนองถนนพระรามสองมุ่งหน้าสมุทรสาครซึ่งหลังจากคุณพ่อเธดนชนแล้วเนี่ย วินมอเตอร์ไซค์เห็นเหตุการณ์นะคะขับตามรถคู่กรณีไปแต่ว่าขึ้นทางด่วนไม่ได้เขาขับหนีขึ้นไปบนทางด่วนนะคะก็เลยตามต่อไม่ทันอาการของคุณพ่อขณะนี้นะคะหลังจากเกิดเหตุเนี่ยแหละค่ะเป็นรถมอเตอร์ไซค์ของพี่พวินาม,มาใช่เขาขึ้นมไม่ได้ไไดใช่แล้วล่ะค่ะไปอัปเดตอาการคุณพ่อของเธอกันหน่อยนะคะตอนนี้กระดูกเชิงกรานหักข้อมือหักทั้งสองข้างนะคะไหลหลุดด้วยมีบาดแผลฉีกขาดตามร่างกายแต่ว่าเคราะห์ดีศีรษะไม่เป็นอะไรมากเพราะว่าคุณพ่อใส่หมวกกันน็อกนะคะ ขณะนี้เข้าแจ้งความแล้วล่ะคะ่ะหากใครมีเบาะแสเพิ่มเติมก็สามารถติดต่อมาได้นะคะอันตรายจริงๆเชื่อว่าโคงน่าจะจับได้แน่ๆนะะแล้วฮะเพราะว่าภาพจากกล้องวงจรปิดก็ชัดเจนขนาดนั้นอยู่ที่ว่าตอนจับได้เนี่ยจะหงายกราดอะไรตกใจหรือว่ามองไม่เห็นก็ไม่รู้นะฮะแต่ว่ากระจกเนี่ยแตกเป็นบานเลยนะชนหนักขณะนี้ยังจะกล้าหนีนะคะกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ